คือในส่วนของท่าอากาศยานตรังนะครับซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางมาทางจังหวัดตรังนะครับโดยทางเครื่องบินนะครับซึ่งตามแผนของรัฐบาลเนี่ยนะครับจังหวัดตรังเนี่ยจะเริ่มเปิดตั้งแต่1ธันวาใช่ไหมครับซึ่งก็ยังมีเวลาอีกประมาณ1เดือนเนี่ยนะครับก็ในส่วนของสนามบินตรังเองเนี่ยนะครับเราได้เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทั้งในเรื่องของการให้บริการผู้โดยสารนะครับที่จะเดินทางเข้ามานะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเที่ยวบินเนี่ยได้ลดลงไปมากนะครับในรวมถึงว่าบางช่วงก็จะไม่มีเที่ยวบินเลยก็แต่เวลานี้เนี่ยนะครับเที่ยวบินเริ่มขอทำการบินกลับมาแล้วเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนนี้เนี่ยบินอยู่ 2-3 เที่ยวต่อวันเนี่ยนะครับแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีทำการบินนะครับวันละ5เที่ยวนะครับนี้วันละ5เที่ยวก็ของทุกสายการบินที่ทำการบินมาตรังในเวลาปกติคือไทยไลออนแอร์นะครับไทยแอร์เชียร์แล้วก็สายการบินนกแอร์นะครับซึ่งก็หลังจากเดือนพฤศจิกายนเข้าเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับตามกำหนดการบินปกติที่สายการบินได้ยื่นขอทำการบินไว้เนี่ยจะยื่นขอทำการบินไว้นะครับสัปดาห์ละ7เที่ยวนะครับแต่ทางกรมท่าอากาศยานกับท่าอากาศยานตรังเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายเดือนดูนะครับประเมินเป็นรายเดือนว่าถึงเวลานั้นเนี่ยถ้าสายการบินขอเมื่อสายการบินขอยืนยันที่จะทำการบินเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเราก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในเรื่องของสนามบินเองเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางนะครับเรื่องการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับเราก็ทำอยู่ตลอดด้วยมาตรการนะครับสูงสุดที่ทำนะครับเรื่องทั้งผู้โดยสารขาออกนะครับที่เดินทางออกจากสนามบินตรังนะครับคือจะเข้ามาใช้อาคารของผู้โดยสารเนี่ยเราก็จะมีการคัดกรองในเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิการบังคับให้มีการสวมแมสตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารผู้โดยสารอยู่แล้วนะครับมีการจัดระยะห่างของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการนะครับสำหรับผู้โดยสารขาเข้าที่มาจากกรุงเทพหรือดอนเมืองเนี่ยนะครับเราก็ยึดตามมาตรการคำสั่งจังหวัดตรังนะครับที่คนที่มาแล้วก็ไม่ต้องเข้ารับการกักตัวนะครับก็จะมีมาตรการ3ข้อนะครับก็คือข้อ1เนี่ยนะครับก็จะต้องฉีดวัคซีนมาอย่างน้อย2เข็มนะครับครบ2เข็มข้อที่2ก็เป็นถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องใช้ผลตรวจRT-PCR นะครับภายใน72ชั่วโมงแล้วหรือไม่มีทั้ง2ข้อก็ต้อง
เป็นผู้ที่ได้เคยติดเชื้อนะครับโควิดมาแล้วมีใบรับรองแพทย์มายืนยันนะครับภายในระยะเวลา90วันนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่มีข้อใดข้อหนึ่งทั้ง3ข้อนี้นะครับเดินทางมาทางจังหวัดต่างก็ต้องเข้ารับการกักตัวหรือโฮมไอโซเลชันตามมาตรการของจังหวัดต่างนะครับโดยจะมีทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปติดตามประเมินนะครับตลอดเวลาที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับนะครับในส่วนของการก่อสร้างวิลล่าอาคารผู้โดยสารเนี่ยตอนนี้คืบหน้าจะเป็นยังไงครับในเรื่องของการก่อสร้างตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานตรังนะครับก็จะมีอยู่3โครงการนะครับโครงการแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่นะครับเพื่อให้รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3.4 ล้านคนต่อปีเนี่ยนะครับตอนนี้ความก้าวหน้าอยู่ที่ประมาณ 30% นะครับส่วนโครงการที่2ก็เป็นเรื่องของการก่อสร้างลานจอดอากาศยานแล้วก็เสริมความแข็งแรงทางวิ่งนะครับเพื่อให้รับเครื่องบินได้มากขึ้นนะครับลานจอดอากาศยานเนี่ยรับได้ถึง10ลำพร้อมกันแล้วก็เสริมความแข็งแรงทางวิ่งเพื่อให้มีการต่อเนื่องกับโครงการที่3การต่อขยายความยาวทางวิ่งให้ยาวขึ้นจาก 2,100 เมตรเป็น 2,990 เมตรนะครับเพื่อให้รับอากาศยานลำตัวกว้างนะครับที่สามารถทำการบินจากตรงจากต่างประเทศหรือมาจากทางโซนยุโรปได้โดยตรงครับก็ความก้าวหน้าของลานจอดอากาศยานเนี่ยจะอยู่ที่ตอนนี้ร้อยละประมาณ93นะครับก็เกือบเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่การเก็บรายละเอียดแล้วก็อีกโครงการต่อขยายความยาวทางวิ่งตอนนี้กำลังจะเริ่มดำเนินการนะครับผู้รับจ้างก็ได้เข้ามาสำรวจนะครับเตรียมที่จะเริ่มโครงการแล้วนะครับตอนนี้ครับทั้งสามโครงการงบประมาณเท่าไหร่ทั้งสามโครงการนะครับงบประมาณที่ใช้เนี่ยของก่อสร้างอาคารผู้โดยสารนะครับอยู่ที่ 1,070 ล้านนะครับแล้วก็เสริมความแข็งแรงทางวิ่งก่อสร้างลานจอดอากาศยานเนี่ย678ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของต่อขยายความยาวทางวิ่งอยู่ที่1,775 ล้านโดยประมาณนะครับประมาณนั้นนะครับ